ดีท็อกซ์ล้างพิษตอนเช้าด้วยน้ำผักผลไม้แก้วนี้ค่ะสิ่งแรกที่คุณควรทำหลังลืมตาตื่นในตอนเช้าคือดื่มน้ำอย่างน้อย2แก้วเพื่อล้างพิษและระบายของเสียที่ตกค้างมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพิ่มสารอาหารให้ตัวเองอย่างเบาๆก่อนจัดเต็มกับโปรตีนก่อนเริ่มวันใหม่อย่างน้ำผลไม้คั้นสดกรีนมอนสเตอร์แก้วนี้ของเราค่ะที่คอยทำความสะอาดระบบต่างๆให้คุณรู้สึกตื่นตัวกระฉับกระเฉงทันทีเพราะร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารในน้ำผักผลไม้แก้วนี้ไปใช้ได้อย่างเต็มที่ค่ะพระเอกของแก้วนี้อยู่ที่ใบบบกสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยขับความร้อนนอกจากนี้ยังเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงค่ะสูตรที่คัดสรรมานี้ยังมีผลไม้ที่สามารถดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกายได้อย่างเช่นมะนาวที่คอยรักษาความสมดุลเป็นกรดด่างของร่างกายช่วยกระตุ้นแบคทีเรียในลำไส้ให้สามารถกำจัดสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะอะโวคาโดมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีส่วนช่วยลดคอเลสเตอรอลและละลายไขมันที่เกาะรอบตับให้สะอาดและแอปเปิลเขียวที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์เพียบรวมทั้งไฟเบอร์ที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้ดีขึ้นค่ะส่วนผสมสำหรับ1แก้ว1ใบบก1ถ้วยตวง2น้ำมะนาวสด2ช้อนชา3น้ำแอปเปิลเขียวแยกกากครึ่งลูกและหั่นเป็นลูกเต๋าอีกครึ่งลูกค่ะ4อะโวคาโดครึ่งลูกวิธีทำนำทุกอย่างลงโถแล้วปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเคล็ดลับเมื่อล้างผักผลไม้เสร็จให้นำผักผลไม้ไปแช่ตู้เย็นแล้วจึงนำมาปั่นน้ำที่ได้จะเย็นสดชื่นโดยไม่ต้องเติมน้ำแข็งเลยค่ะไฮไลท์ของแก้วนี้อยู่ที่ใบบกเป็นพืชพื้นบ้านแต่สรรพคุณเลิศไม่แพ้ผักผลไม้เมืองนอกหากพูดในแง่ของการดีท็อกซ์ใบบกมีฤทธิ์ขับปัสสาวะและเป็นยาระบายอ่อนๆซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาวฮอตที่มีอาการร้อนในเป็นประจำกินใบบกแล้วจะช่วยระบายความร้อนได้ดีค่ะแถมยังมีสารกาบาที่ออกฤทธิ์บำรุงประสาทช่วยลดอาการวิตกกังวลและความตึงเครียดได้ค่ะอะโวคาโดเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดที่มีประโยชน์รอบด้านสามารถดีท็อกซ์สารพิษและไขมันในตับออกไปนอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยอีกมากมายที่พิสูจน์แล้วว่านอกจากขับพิษมันยังป้องกันไม่ให้สารพิษไปทำลายตับมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีและตัวมันเองอุดมไปด้วยวิตามิน E โฟเลตและวิตามิน B5 อีกด้วยค่ะใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็ทำให้ร่างกายสะอาดสดชื่นรับวันใหม่ได้อย่างสดใสมีพลังแล้วค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบกดไลค์ถ้าคุณถูกใจกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ